สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ TNN Wealth นะคะสำหรับในวันนี้หมวยจะพานักลงทุนทุกท่านมารู้จักกับ Full Time Trader ท่านหนึ่งประสบการณ์ในการเป็น Full Time ยาวนานมาถึง6ปีเต็มด้วยกันนะคะเขาสามารถสร้างกระแสเงินสดนะคะเพื่อต่อยอดอาชีพของเขาได้อย่างมั่นคงค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับโค้ชเจมส์อัครพงษ์ค่ะโค้ชเจมส์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะเป็นฟูลไทม์มาทั้งหมด6ปี7ปีแล้วนะคะก็จับพัดจับถูยังไงทำไมถึงได้มาสู่ถนนของการลงทุนคะต้องเท้าความไปก่อนจริงๆผมเป็นคนเล่นเกมครับพี่หมวยคือติดเกมว่างั้นเถอะคือเราจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับหน้าจอคอมเนาะเป็นคนที่แบบไม่อยากที่จะไปทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยประมาณว่าเพื่อนชวนเข้ามาเทรดหุ้นนะครับบอกว่าเฮ้ยลองเทรดหุ้นดิเหมือนเล่นเกมเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยไหนลองดูไหนๆก็อยู่หน้าจออยู่ละก็เลยลองเทรดหุ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณ25ประมาณ25ก็เลยบอกเอ้ยลองดูเทรดไปเทรดมาก็ยังพอกแป๊กอะครับได้โดนบ้างอะไรโดยที่เรายังหาตัวเองไม่เจอนะครับจนมาซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกครับตอนนั้นผมก็เลยเข้าไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องเอาจริงเอาจังทางด้านนี้ละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบมันเล่นเกมดีนะครับก็เลยไปที่ Republic ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับพยายามช่วยเราว่าอ่ะแบบนี้นะเราต้องเทรดแบบนี้นะเพื่อที่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะผมเองมีเงินอยู่ติดตัวมาเลยนะแค่ 300,000 บาทที่จะเข้ากรุงเทพผมเป็นคนเชียงใหม่เนาะผมเป็นคนเชียงใหม่ก็เลยบอกว่ามีเงินเข้าสุดท้ายละ 300,000 บาทก็เลยมา Republic เลยว่าเราต้องมีเงินเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับว่าวันหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็เลยเลือกแนวทางการเทรดแบบสแกลเปอร์ครับเพื่อสร้างกระแสเงินสดครับผมค่ะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะสำหรับการที่มีเงินต้นหลักแสนแล้วสามารถที่จะปั้นพอร์ตด้วยหากระแสเงินสดเลี้ยงชีพด้วยอยู่ให้รอดในอาชีพนี้อะค่ะนะคะจุดสำคัญหัวใจสำคัญที่ทำให้เราเป็นผู้ที่อยู่รอดในตลาดหุ้นได้แล้วก็มีอาชีพฟูลไทม์ได้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะคะคือต้องบอกไว้ก่อนหลายๆคนนะครับอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอเอางี้ดีกว่าคือผมอาจจะโชคดีที่ว่าผมหาตัวเองเจอเร็วนะครับประมาณว่าแบบเทรดมาสักพักนึงสักประมาณ 7-8 เดือนปีนึงเรารู้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราชอบสไตล์การเทรดแบบเนี้ยโดยที่คนอื่นอาจจะแบบเป็นสวิงเทรดรันเทรดแล้วก็มีการทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะถูกไหมพี่หมวยคือเหมือนประมาณว่าซื้อตัวนึงอาจจะได้แบบ 20% 30% เงี้ยเราก็เอ้ยชอบเหมือนกันแต่เรารู้ตัวเองเลยว่าเราทำไม่ได้ผมก็เลยอยู่ในแนวทางของผมก็คือว่าสแกลเปอร์เนี่ย3ช่อง5ช่องเราเทคกำไร3ช่อง5ช่องเทคกำไรแล้วถ้าเกิดว่าเราทำอย่างเงี้ยสัก10ตัวเราก็ได้30ช่อง50ช่องเหมือนกันมันก็เลยเป็นการสะสมกำไรเล็กๆน้อยๆจนทำให้พอเติบโตได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เราสามารถที่จะหาตัวเองเจอได้เร็วอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับค่ะอยู่ในเกมของเราครับอยู่ในเกมของเราคือค้นพบสไตล์แล้วล่ะว่าเราชอบแบบนี้แหละ scalper trader นะคะเพื่อที่จะสะสมกำไรนะคะเก็บกำไรไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะการที่จะเป็น scalper นะคะในสไตล์ของเจมเองเนี่ยโค้ชเจมเองใช้ทริคในการหาหุ้นยังไงอะคะแล้ววิธีการเทรดในแต่ละครั้งเนี่ยต้องเทรดกี่ตัวนึงเทรดกี่ไม้ยังไงบ้างคะต้องบอกไว้ก่อนคือสไตล์การเทรดหรือที่การเทรดเนี่ยอย่างแรกเลยน้องก็คือการทำการบ้านจริงๆตอนแรกผมเป็นคนที่ทำการบ้านค่อนข้างหนักนะครับก็คือจะดูกราฟทุกตัวในตลาดเลยคือไล่มาแต่หุ้นตัว A จนถึงตัว Z เลยครับมันจะทำให้เราสามารถจำพฤติกรรมของตัวกราฟได้แนวต้านแนวรับอะไรเงี้ยพอจำได้ถูกไหมฮะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เป็นทริคก็คือว่าเราสามารถเราควรจะจำหุ้น correlation ให้ได้ในหุ้น correlation เนี่ยผมเป็นคนที่ณปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มที่สุดสำหรับผมแล้วกันเช่นหุ้น K-Bank หุ้น K-Bank พี่หมวยก็จะน่าจะรู้นะว่าหุ้น K-Bank ก็คืออยู่กลุ่มแบงค์สมมติหุ้น K-Bank วิ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยในกลุ่มมีตัวอะไรบ้างที่เป็น correlation อาจจะเป็น SCB BBL ที่จะตามมาอะไรประมาณนี้ครับมันทำให้เราสามารถที่จะไปดักรอตัวแลกการ์ดได้ก็จะเป็นอารมณ์นั้นแต่ว่าผมเองไม่ได้เทรดหุ้นไซส์นั้นหรอกก็จะเป็นหุ้นแบบ
ไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์กลางอะไรพวกเนี้ยฮะอย่างเช่นจะเป็นพวก Fold F Smart ที่วิ่งขึ้นมาอย่าง Fold ได้หุ้นเต่าบินช่วงที่เต่าบินมีกระแสขึ้นมาก็จะมี F Smart เนาะที่ Fold เขาถือ F Smart อยู่ก็วิ่งขึ้นมาด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นหุ้น correlation เพราะฉะนั้นบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยเราตกรถ Fold ละทำยังไงดีเราก็ไปซื้อ F Smart รอได้อะไรประมาณนี้ฮะจะเป็นประมาณนั้นครับผมก็ดูหุ้นที่มีความสัมพันธ์หรือว่ากลุ่มของอุตสาหกรรมนั้นๆที่จะเล่นล้อไปในเทรนเดียวกันใช่ครับทีนี้วิธีการเลือกเลยอยากจะให้เล่าตั้งแต่สเต็ปแรกเลยว่าหาหุ้นมาเล่นยังไงบ้างนะคือสเต็ปแรกดูอะไรก่อนดูข่าวดูพื้นฐานนะคะดูเรื่องของอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยถึงมาใช้เทคนิคประกอบนะคะครับผมจริงๆในตอนแรกถ้าพูดถึงเรื่องข่าวผมเองอาจจะไม่ค่อยได้ดูข่าวมากเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้ศึกษาข่าวมากเท่าไหร่อาจจะเป็นกราฟเพียวซะมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีเขาจะเรียกว่าเหมือนแบบเราจะได้ยินแล้วกันว่าเอ้ยช่วงนี้เต่าบินนะนู่นนี่นั่นหรืออะไรประมาณนี้ฮะหรือว่าช่วงนี้เอ้ยเหล็กมันราคาแพงขึ้นอาจจะมีค่าเหล็กหรือว่าค่าระวางเรือกลุ่มเรือก็อาจจะมานะอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแบบพูดคุยทั่วไปในกลุ่มนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะมาจับดูมาทำกันบ้านดูหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงอันนี้พอจะแชร์กราฟได้ใช่ไหมฮะค่ะได้ค่ะอย่างถ้าเป็นปัจจุบันแล้วกันครับเป็นปัจจุบันเนาะอย่างอันเนี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องข้อมูลเข้ามาหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัว AMC แล้วกันอันนี้อาจจะเป็นตัวเหล็กตัวเล็กนะครับงบก็ยังไม่ออกเนาะจะมีถ้าเราสังเกตดูไม่ได้ชี้นำอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะฮะค่ะเป็นเทคนิคเพียวแล้วก็เรามีการบันทึกเทปกันนะคะในช่วงประมาณกลางสัปดาห์นะท่านนักลงทุนอาจจะได้รับชมนะคะเทปนี้ในวันศุกร์ซึ่งตลาดหุ้นหยุดนะคะแต่ว่านี้เราเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะสเต็ปแรกวิธีการเลือกหุ้นมาเล่นหรือเทรดตามสไตล์ของโค้ชเจมส์นะคะดูเทคนิคอย่าง AMC เนี่ยก็จะเป็นตัว A เนาะเราก็จะทำกันบ้านไม่ไกลใช่ไหมฮะพอเปิดมาเจอปุ๊บเฮ้ยเราก็จะเจอบิ๊กหลอดเข้ามาก่อน30ประมาณ30ล้านหุ้นสมมติเราเปิดกราฟเจอเราจะเห็นแล้วเฮ้ยบิ๊กหลอดนะพอบิ๊กหลอดเข้ามาปุ๊บวันถัดไปหุ้นมีการวิ่งขึ้นมาถูกไหมฮะค่ะแล้วเราก็จะสังเกตแล้วโวลุ่มเข้ามาประมาณ31ล้านเมื่อวานถ้าเราพูดถึงเมื่อวานนะฮะก็คือเป็นแท่งแดงวันนี้โวลุ่มเหลือ8ล้านแสดงว่าโวลุ่ม31ล้านแล้วมาวันนี้โวลุ่มเหลือ8ล้านไอ้โวลุ่ม20กว่าล้านยังไม่ออกยังไม่เกิดการขายทำกำไรออกมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่โวลุ่มยังอยู่หรือว่าคนที่ถือหุ้นยังอยู่เนี่ยการที่เขาจะทำกำไรก็ต้องเอาหุ้นขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างตัว AMC เนี่ยถ้าเราสังเกตเลยนะมีจุด stop loss ชัดเจนถูกไหมครับวอลุ่มเริ่มแห้งลงถูกไหมครับปกติจังหวะวอลุ่มเข้ามามีวอลุ่มกระตุกเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็ไม่ผ่านแถวประมาณ4.30 บาทหลังจากนั้นวันนี้ช่วงประมาณ3 โมง 40 3 โมง 50ผมสังเกตดูไอ้ตัวแท่งเทียนนะครับของ time frame day นะวอลุ่มจะเหลือแค่ประมาณ1.8 ล้านผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยถ้าวันนี้วอลุ่มประมาณ1.8-2 ล้านมีโอกาสที่วันพรุ่งนี้อาจจะเล่นละในสไตล์ผมนะเพราะว่าพี่หมวยต้องอาจจะลองเข้าใจดูเนาะว่าวอลุ่ม30 ล้านวันนี้เมื่อวานเหลือ8 ล้านวันนี้เหลือ2 ล้านแสดงว่าแรงขายหมดถูกไหมครับประกอบกับมีบิ๊กหลอดอยู่โซนล่างด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าเราอาจจะทยอยซื้อแถว4.20 บาท4.22 บาท4.18 บาทแล้วก็วาง stop loss ที่4.14 บาทเพราะเวลาเราโดนเราจะโดนแค่3ช่องแต่เวลาเราได้เราอาจจะได้ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยประมาณ20ช่อง30ช่องอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นทริคในการเทรดหุ้นที่กำลังสดในวันนะครับแล้วก็อาจจะมีบิ๊กหลอดเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็จะยกตัวอย่างอีกตัวนึงครับก็อย่างทาคุนิเนาะอย่างทาคุนิก็อารมณ์จะคล้ายๆกันพี่มูลเราสังเกตนะครับวันนี้เปิดกระโดดขึ้นมาวอลุ่มเท่าไหร่ฮะ369 ล้านถูกไหมฮะเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานวอลุ่ม210 ล้านวันที่9 เดือน 9 เดือน 8ใช่ครับ9เดือน8วันนี้วอลุ่ม95 ล้านค่ะแสดงว่าเราจะเห็นว่าวอลุ่มมีการน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ราคาสามารถยืนได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าแรงขายเริ่มหมดถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีโอกาสมีแรงซื้อกลับเข้ามามันก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้อันนี้ก็จะเป็นการเล่นหุ้นสดถูกไหมฮะค่ะนี่คือเทคนิคในการเล่นครับผมดูวอลุ่มประกอบกับแพทเทิร์นแล้วก็แท่งเทียนใช่ครับแค่3อย่างนี้เท่านั้นเลยเหรอคะคือจริงๆมันอาจจะเหมือนง่ายถูกไหม ถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างพวกแพคคุณนี้เองหรือว่า AMC เองเนี่ยเราก็ต้องมีการทำกำไรมาก่อนค่ะว่าแบบทรงกราฟตัวนี้นะมีการเบรกแพทเทิร์นตรงไหนบ้างอย่างอันนี้คือง่ายหน่อยก็คือเบรกแพทเทิร์นขึ้นมาเบรกกรอบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีการพักตัวลุ่มแห้ง
อันนี้ก็เลยจะง่ายหน่อยแต่อย่าง AMC อ่ะสมมุติว่าถ้าเราไปดู AMC ใหม่อีกรอบนึงถ้าเราปิดกราฟนะครับสมมุติว่าเอาถึงแค่วันที่5นะครับวันที่5เนาะก็คือวันนี้วันนี้อย่างสมมุติเราเปิดกราฟมาปุ๊บเอ้ยเรายังมองไม่เห็นอะไรยังมองไม่เห็นอะไรเลยเราเห็นแค่บิ๊กล็อตถูกมั้ยฮะแท่งเทียนอะไรยังไม่เกิดการอะไรขึ้นมาเลยถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอบิ๊กล็อตอย่างเงี้ยโอเคเราก็อาจจะรับรู้ไว้ก่อนว่าเรามีข้อมูล1อย่างละถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมีหุ้นมี AMC เนี่ยมีการยิงขึ้นมาเราถึงจะเอาเข้ามาจับมันอาจจะเกิดการบิ๊กล็อตแล้วก็พักตัวไปอีกสัก 2-3 อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าวันไหนวันใดวันหนึ่งเราเห็นติ๊กเกอร์ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อ AMC นะก่อนหน้ามีบิ๊กล็อตมันทำให้เราสามารถเอาเข้ามาเฟเวอริตได้สามารถทำให้เราจำได้ว่าอ่ะตัวนี้นะมีโอกาสเล่นเพราะบางคนน่ะบางคนจะมีงี้ครับบางทีเราจะดูติ๊กเกอร์กันเนาะผมอ่ะจะเป็นคนดูติ๊กเกอร์เหมือนกันก็คือว่าบางคนจะถามว่าเวลาเราดูติ๊กเกอร์เนี่ยเราดูอะไรเราหาอะไรผมก็ถามว่าอ่ะปกติพี่มีข้อมูลมั้ยมีข้อมูลในหัวมั้ยหรือว่าทำกันบ้านมั้ยถ้าเราไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยหรือว่าเราไม่มีข้อมูลในหัวเลยเราจะหาติ๊กเกอร์ไม่เจอเลยเราจะมองคือเราไม่รู้จะมองอะไรในติ๊กเกอร์เลยแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะพี่หมวยบอกว่าเอาเป็นหุ้นปตท.แล้วกันอ่ะสมมตินะครับปตท.ถ้าสมมุติว่าปตท.จุดเบรกที่ 40.75 ละกันอ่ะสมมุตินะครับสมมติอยู่ๆติ๊กเกอร์ปตท.วิ่งขึ้นมา40บาทพี่หมวยรู้แล้วฮะรู้ว่าปตท.จุดเบรกคือ 40.75 เราก็สามารถเอาปตท.เนี่ยมาไว้ในเฟเวอริตได้เลยค่ะเพราะมันคือข้อมูลในหัวเราละมันมีโอกาสที่เราจะเทคเบรกเอาท์ได้ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกการทำการบ้านหนักเนี่ยมันทำให้เราสามารถจำแนวต้านของแต่ละตัวแนวเบรกของแต่ละตัวได้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูติ๊กเกอร์เราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้ใกล้จะจุดเบรกแล้วนะก็เลยเอามาเฝ้าเฟเวอริตได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะถามว่าทำไมผมถึงเทรดได้หลายตัวเทรดได้เยอะจังเลยวันนึงเทรด 20-30 ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีข้อมูลในหัวค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้ครับทำการบ้านค่อนข้างหนักประมาณนะครับเพราะว่าไล่กราฟมาแต่ตัวเองใช่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 ครับแรกๆมันก็อาจจะนานหน่อยครับประมาณทำการบ้านทีก็ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงในช่วงต้นนะแต่พอหลังๆมาก็อาจจะเหลือประมาณชั่วโมงเดียวอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราคือเวลาทำการบ้านแต่ละวันนี่คือไล่ A ถึง Z เหมือนกันใช่ใช่ครับอย่างอย่างอันนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตที่ผมทำบ้านเนาะผมก็จะไล่อย่างเงี้ยอย่างสมมติ 2S วันนี้ก็มีกระตุกขึ้นมาหน่อยตาม AMC อะไรเงี้ยฮะพอจำได้เนี้ยผมก็จะไล่ไปแบบ 3K เนี้ยเรารู้ว่ามันไม่เล่นเล่นไม่ได้เราก็จะข้ามไปนะครับอย่างตัว A เนี้ยเราก็รู้เล่นไม่ได้เราก็จะรู้ว่าแต่ละตัวมันเล่นได้หรือไม่ได้ถูกไหมฮะ AV ช่วงนี้ก็อาจจะมีพวก MBK BA ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยก็จะอาจจะเป็น correlation กันเข้าๆดูได้อะไรพวกเนี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มทีมท่องเที่ยวเนาะอันนี้เราก็จำไว้ว่าอ๋อแต่ละตัวทรงแกเป็นยังไงบ้างอพิโก้ก็ตามมารีคอร์เรลเลชันเนาะช่วงนี้ไม่ได้เล่นละอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็จะมีดูไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับดูจนครบทุกตัวเลยค่ะมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะจำหุ้นแต่ละตัวได้ว่าหน้าตาทรงแกเป็นแบบไหนแนวเบรกอยู่ตรงไหนพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวเป็นแบบไหนชอบทำเข็มไหมหรือว่าปิดเต็มแท่งแล้วมันชอบเปิดกระโดดไหมอะไรประมาณนี้ฮะเราสามารถจำได้ครับซึ่งการเทรดสไตล์นี้นี่ให้น้ำหนักไทม์เฟรมอะไรอะคะส่วนมากจะเป็นเดย์ครับดูเดย์ก่อนเลยครับค่ะดูเดย์เสร็จปุ๊บก็ไปเปิดไทม์เฟรมย่อย5นาทีดูแนวพักตัวอย่างเช่นเราก็จะดูว่าอ๋อแนวจุด stop loss เราอยู่ตรงไหนนะเราซื้อตรงนี้เราวาง stop loss ได้กี่ช่องประมาณนี้ฮะแล้วก็การเข้าซื้อจะอยู่ที่ bid offer ครับเหนื่อยไหมคะถ้าเทรดสไตล์แบบนี้จริงๆถ้าพูดถึงถ้าเป็นตัวผมเองตอนนี้มันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่ามันเหมือนเล่นเกมดีมันสนุกดีเหมือนเราแบบพยายามเก็บเฟสว่าเฮ้ยวันนี้จะมีตัวไหนมาเราจะเก็บได้กี่ช่องอะไรเงี้ยพยายามเก็บ achievement ไปแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นฟูลไทม์หรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้ฟอจออาจจะไม่ค่อยถนัดหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นยังไงก็ได้ครับวันนึงใช้เวลาอยู่หน้าจอนอกจากในช่วงที่ตลาดเปิดแล้วเนี่ยนะคะช่วงตลาดปิดด้วยบวกกันเนี่ยกี่ชั่วโมงอะจริงๆเดี๋ยวนี้อาจจะน้อยลงครับปกติผมจะเทรดแค่ช่วงไทมิ่งก็คือว่า10โมงถึง11โมงแล้วก็ช่วงบ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่หุ้นค่อนข้างเล่นค่อนข้างแรงที่สุดจะมีโฟค่อนข้างชัดเจนที่สุดเพราะว่าบางทีเราไปเล่น11โมงอะไรเงี้ยมันชอบแบบฟอลเบรกเราอาจจะโดนการสต็อปลอสได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกลองทำเรคคอร์ดดูว่าอ๋อช่วงเวลานี้นะเรามักจะโดนนะเรามักจะคืนกำไรนะช่วงเวลานี้เฮ้ยเรามักจะได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเวลาวันหนึ่งประมาณสัก2ชั่วโมงในตลาดหุ้นนะครับแต่พอหลังตลาดปิดเราอาจจะทำกันบ้านหน่อยสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็ประมาณ3ชั่วโมงประมาณนี้ครับ
ค่ะก็คือว่ามีช่วงทามมิ่งในการแอคชั่นตลาดเนี่ใชย่ใช่ครัอยบู่แล้วไม่ได้เฝ้าตลอดทั้งวันไนม่ะได้คเฝะ้าไม่ได้เฝ้าเพราะว่าเราทำการบ้านมันหนักแล้วกว่าที่ใช่จะครมับาอยู่ในจุดนี้ที่ใช้เวลาในหน้าจอกับตลาดประมาณ3 ชั่วโมงนี่คือทำการบ้านมาค่อนข้างหนักแล้วใช่ครันบะคะก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ภาวะตลาดภาพรวมตลาดเนี่ยมีผลด้วยไหมคะหรือว่าเวลาเราเล่นสไตล์สคัลเปอร์เนี่ยค่ะเราเล่นทั้งขาขึ้นขาลงเลยครับต้องบอกไว้ก่อนจริงๆมันจะมีผลอยู่แล้วฮะอย่างเช่นสมมติตลาดลบ30 จุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลอยู่แล้วมันทําให้คนรู้สึกว่ากลัวคนไม่กล้าซื้อต่ออ่ะอย่างเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กำลังจะเบรกแล้วกันเอาเป็นว่าเอาหุ้น AOT หุ้น AOT นะค่ะสมมติว่าหุ้นกำลังจะเบรกอยู่ๆตลาดลบ20 จุดแน่ๆล่ะคน100 คนอ่ะไม่กล้าซื้อหมดค่ะ100 คนอาจจะแบบกล้าซื้อแค่20 คนการเบรกเอาท์มันเลยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อช่วงตลาดตอนนี้นะคนไม่ค่อยกล้าเล่นนะคนอาจจะกลัวมากกว่านะเราอาจจะเลี่ยงการเบรกเอาท์ไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะหรือว่าถ้าช่วงตลาดที่แบบโอ้โหบูลลิชมากเลยบวกที30-40 จุดเงี้ยซื้อยังไงคนก็ตามค่ะมีโฟลเข้ายังไงคนก็อยากจะซื้ออะไรแบบเนี้ยเราก็จะรับรู้ว่าอ๋อช่วงนี้คนกล้าซื้อนะเราก็อาจจะถือหน่อยซื้อเปิดไหมหรือว่าซื้อก่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะอาจจะแบบมีแผนหลายหลายอย่างครับผมส่วนใหญ่สไตล์การเทรดแบบนี้คือเทรดจบในวันหรือว่าจบระในยะเววัลนาการถือจบจบในในวันวัเลนยฮะครับจผบมในวันเลยก็หรืออาจจะมีซื้อเย็นแล้วก็ไปขายพรุ่งนี้เช้าประมาณแค่นี้ฮะไม่ค่อยได้ถือแบบอาทิตย์นึงไม่มีฮะน้อยมากค่ะองค์ประกคอรับบของหุ้นที่จะซื้อแล้วถือไปขายพรุ่งนี้หรือว่าที่เรียกว่าห่อกลับบ้านเนี่ยนะคะครับคือโค้ชเจมมีสไตล์การดูยังไงบ้างถึงจะได้เลือกหุ้นประเภทนี้ห่อกลับไปเอาเป็นอย่าง AMC แล้วกันเพราะว่าผมเองก็ห่อมาแต่ว่าไม่ได้ฟอนต์ร้านนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะเทปจะออกก็อีวักนที่สสัิกบพสักองอ่ะนะคะเราออกวันที่2แต่วันนี้เราบันทึกเทปกันเป็นวันที่10นะคะโอเคครับก็คือไม่ได้ฟอนต์ร้านแล้วก็คือว่าคจ่ะริงๆอย่างตัวเนี้ยอันนี้คือผมแอคชั่นมาก็คือว่าทุนผมก็คือ4.20 บาท4.20 บาทมันจะ21นิดนิดนะเพราะว่ามันจะเฉลี่ยแถว18-19ไอ้18-20-22มันก็เลยจะเฉลี่ยประมาณ20-21ประมาณนี้ฮะทุนเฉลี่ยประมาณนี้แล้วก็จุด stop loss อยู่ที่414อย่างเนี้ยโดยปกติอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มี mindset ว่าจะห่อแล้วกันเป็นการเทรดในวันหรือว่าเป็นการเทรดนอกทามมิ่งที่แบบเฮ้ยตัวนี้มันวิ่งขึ้นมาผมก็อาจจะขายแบบยิงขึ้นมาปุ๊บขายเลย10ช่อง20ช่องผมขายจมูกไม่ได้สนใจเลยนะครับก็คือว่าเทคกำไรเลยแต่โดยที่ตัวเนี้ยเราเฝ้ามาดีมี big loss support ถูกไหมฮะแล้วก็มี mindset ที่ว่าอ่ะเราจะห่อข้ามก็คือยิงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะห่อเลยคือจะเป็นหุ้นที่แบบว่ามีการยิงขึ้นมาพักวอลลุ่มแห้งแล้วก็ยิงต่ออีกชุดหนึ่งผมก็จะห่อลุ้นไปวันพรุ่งนี้เลยฮะพอเก็ตฮะค่ะอินดิเคเตอร์อื่นๆมีใช้ประกอบไหมไคม่ะได้ใช้เลยครับมีแค่กราฟกับวอลลุ่มเพียวๆแล้วครับค่ะทีนี้มันต้องมีความแม่นยำสูงพอสมควรนะคะเราถึงจะได้มีฮิตเรทที่ดีเอาจริงๆถามว่าฮิตเรทผมดีไหมในการสคัลเปอร์จริงๆฮิตเรทผมอาจจะแค่60%เท่านั้นเองฮะ60% 70% 50-50อะไรเงี้ยในบางทีแต่ว่าคือด้วยความที่เวลาเราเสียเราอาจจะเสียไม่เยอะแต่เวลาเราได้เราอาจจะได้เยอะกว่าอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีอันนี้ให้สักครู่นะครับก็เดี๋ยวได้จะค่เะป็นแชร์ให้ดูนิดนึงนะคะว่าทไดำย้ังไงให้เวลาที่กำไรเรารันได้มากแล้วก็เวลาที่สต็อปเนี่ยเราสต็อปได้น้อยเพราะว่าสต็อปได้ต่ำแล้วทำให้พอร์ตเราเนี่ยเงินต้นคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปปั้นให้มันโตได้นะเพราะว่าการเทรดสไตล์แบบนี้นี่ก็น่าจะต้องมีความแม่นยำไม่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าทุนอาจจะหดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าแม่นน้อยนะคะอันนี้คือมันจะเป็นเรคคอร์ดเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับจริงๆอย่างเงี้ยพี่หมวยก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆผมเทรดเยอะมากแต่ว่ามันแดงเยอะถูกไหมฮะแต่ว่าสิ้นวันก็กำไรอยู่ดีอันนี้คือวันที่5อันนี้จะนับคือผมจะเรคคอร์ดทุกวันนะครับเนี้ยวันที่5อ่ะถัดไปเนี้ยอันนี้ก็คือวันที่6มันจะจบเป็นวันก็คือเราจะมีกระแสเงินสดเนี่ยวันละ40,000-50,000ไปเรื่อยๆประมาณนี้ฮะอันนี้70,000อันนี้วันที่อันนี้วันต่อไปนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าฮิตเรทเราดีไหมไม่ได้ดีนะครับพูดถึงดีไหมฮะถ้าสมมติเราดูกันจริงๆเนี่ยอันนี้คือแถบการเลื่อนของหุ้นเนาะตรงเนี้ยมันแดงมันก็จะมีที่เขียวลงข้างล่างเนี้ยมันอาจจะแดง10 ตัวเขียวอยู่12 ตัวฮิตเรทอาจจะแค่ประมาณ50%แต่ว่าเวลาเราโดนอ่ะเราอาจจะโดนน้อยกว่าที่กำไรเวลาโดนอาจจะโดนแบบ
900บ้างอ่ะได้ก็อาจจะ 9,000 10,000 10,000 20,000 อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเน็ตวันคือมันบวกมันก็กลายเป็นว่าวันนึงบวกทีวันละ 50,000 60,000 50,000 60,000 เดือนนึงก็มันก็จะเฉลี่ยประมาณล้านบาทอะไรประมาณเนี้ยฮะมันจะไปประมาณนั้นคือถามว่าผมอ่ะมีบิ๊กล็อตเอ้ยมีบิ๊กช็อตมั้ยแบบโหตัวนึงแบบตู้ม2ล้าน3ล้านน้อยมากครับแทบจะไม่มีแบบอ่ะถือรันหน่อยไม้นึง 700,000 800,000 อาจจะมีในตัวที่เราทำกันบ้านมันหนักแต่ถามว่าแบบรันแบบโห 100% 200% แทบไม่มีเลยครับน้อยมากๆเลยฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่าอ่ะเราเก็บกระแสเงินสดมาอย่างเงี้ยต้นๆอาจจะมีวันโดนบ้างเนี่ยลบก็ลบ 90,000 ถูกมั้ยฮะค่ะแต่สุดท้ายก็อีกวันนึงวันนี้วันวันอังคารเนาะเราก็น่าจะหยุดมั้งช่วงพฤษภาเนาะก็จะมาโผล่วันศุกร์อีกทีอะไรเงี้ยก็ผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆเดือนนึงก็เฉลี่ยอยู่ประมาณเท่านั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะเจอหุ้นที่แบบว่าทรงสวยแล้วยังจะไปต่อได้นี่เราก็ถือต่อไหมฮะคือต้องบอกก่อนด้วยมายด์เซตละกันอย่างสมมติว่าอ่ะตอนเย็นผมจะเข้าผมจะถามตัวเองเสมอว่าเวลาเข้าออเดอร์ผมจะเข้าด้วยมายด์เซตอะไรเช่นสมมติผมบอกว่าเอ้ยเข้าตัวเนี้ยเข้าด้วยมายด์เซตเทคกำไรละกันวิ่งขึ้นมาผมจะขายเลยผมจะไม่ถือแต่ถ้าผมบอกว่าอ่ะตัวเนี้ยผมจะถือหน่อยละกันผมจะวางสต็อปลอสแล้วผมจะถือลุ้นเพราะว่างบก็อาจจะยังไม่ออกมีบิ๊กล็อตเข้ามาด้วยอาจจะมีสตอรี่อะไรหรือเปล่าผมก็จะถือหน่อยมันแล้วแต่ตัวเลยครับแล้วแต่การแอคชั่นของแต่ละตัวเลยครับครับผมมีความยืดหยุ่นได้ใช่ครับใช่ครับค่ะเพื่อเป้าหมายก็คือการทำกำไรสูงสุดนะคะและทีนี้วิธีการสต็อปลอสอ๋อมีวิธีการสต็อปลอสคือของผมจริงๆอาจจะต้องบอกก่อนอาจจะแยกเป็น2หน้าเทรดแล้วกันครับสมมตินะสมมติเราเล่นเบรกเอาท์อ่ะเบรกเอาท์ปกติเราจะเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้มันชอบทำเข็มเนาะยิงขึ้นมาปุ๊บก็เป็นเข็มลงไปยิงขึ้นมาเป็นเข็มลงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าจุดเบรกแถวประมาณ4.30 เนี่ยมันไม่ค่อยผ่านพอผ่านทีไรมันชอบเข็มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นหน้าเทรดเบรกเอาท์แล้วกันเราซื้อแถว430 432ถ้าเกิดว่าซื้อปุ๊บมันสะบัดแล้วก็ไม่ไปผมจะขาย428เลยก็คือ1ช่องจะโดนแค่ช่องเดียวแต่ถ้ามันวิ่งให้เราก็อาจจะได้แค่ประมาณ5ช่อง7ช่องเพราะฉะนั้น RR มันก็จะประมาณ1ต่อ7 1ต่อ5อะไรประมาณนี้ฮะเวลาโดนมันจะโดนน้อยลงเวลาได้ก็อาจจะได้เยอะหน่อยพี่หมวยอาจจะลองคิดดูสมมตินะฮิตเรท50 50เลย5ตัวแรกโดนอาจจะโดนตัวละ2ช่องก็คือ10ช่องไอ้5ตัวหลังเราอาจจะได้3ถึง5ช่องก็คือ30ถึง50ช่องเพราะฉะนั้นยังไงก็ cover ถูกไหมฮะค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอีกหน้าเทรดหนึ่งก็คือว่าซื้อระวัง stop loss เราก็จะรู้จุด stop loss คือเท่าไหร่ฮะ414เราซื้อทุนแถว4.20 414ก็ประมาณ3ช่องเต็มที่เราโดน3ช่องเรารู้อยู่แล้วโดน3ช่องแน่ๆแต่ว่าเวลาเราได้เราอาจจะได้เยอะกว่าแต่ว่าการเทรดแบบนี้เราอาจจะต้องเลือกหุ้นให้แม่นกว่าการเทรดแบบ scalper ปกติครับก็จะมีเป็นอีกหน้าเทรดหนึ่งจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งครับผมนอกจากใช้การทำการบ้านหุ้นแล้วก็ดูวอลุ่มดูแท่งเทียนดูแพทเทิร์นแล้วนะคะ เรื่องของไซส์หุ้นนะคะในสไตล์ที่โบเจมชอบเทรดนะคะแล้วอาจจะมีโอกาสได้กำไรสูงกว่าหรือว่าสูงที่สุดนะคะมีวิธีการดูยังไงบ้างดูอะไรบ้างโปรดต้องเท่าไหร่ไซส์ต้องยังไงนะคะหรือว่ามีองค์ประกอบอื่นอีกไหมคะจริงๆก็ยังจะมีพวก correlation ถูกไหมฮะมี correlation มาด้วยแล้วก็จะเป็นพวกหุ้นตัวเล็กแบบmarket cap อาจจะแบบ 2-3,000 ล้านทีฟอร์ด20ไม่เกิน30อะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็คือผมอาจจะเป็นคนชอบเล่นหุ้นเล็กเพราะว่าเวลาวิ่งมันวิ่งแบบรุนแรงมากวิ่งได้แบบโอ้โหสะใจดีอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะชอบมาตั้งแต่ต้นติดมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผมเลยก็จะเป็นคนที่พยายามหาแต่หุ้นตัวเล็กถามว่าในตอนแรกเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวเนี้ยขนาดเล็กขนาดใหญ่ในตอนแรกเราโอเคแหละเราไม่รู้แต่พอเราเทรดไปเรื่อยๆเงี้ยครบไซเคิลตลาดไปเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้นิสัยเป็นแบบนี้นะตัวนี้นิสัยเป็นแบบนี้เทรดไม่ได้นะเดย์เทรดไม่ได้นะสเกลไม่ได้นะเฮ้ยตัวนี้สเกลได้นะหรือว่าตัวนี้แบบเฮ้ยไม่มีวอลุ่มเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีหุ้นในใจอยู่มันจะเป็นหุ้นในใจอย่างเช่นถ้าสมมติผมเห็นติ๊กเกอร์ AOT ผมไม่เล่นเลยเพราะผมเล่นกับมันไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ไซส์ผมนะมันไม่ใช่สไตล์ผมนะผมก็จะไม่เล่นอะไรเงี้ยฮะผมจะปล่อยผ่านไปแต่ถ้าสมมติว่าเกิดว่าเฮ้ยหุ้นทาคุนิมาหุ้น AMC มาหรือว่าหุ้นแบบพวก CI พัดอะไรพวกนี้มาผมอันนี้ผมเล่นได้ผมก็จะเข้าไปเฝ้า
ฝ้าดูมันอะไรเงี้ยฮะค่ะประมาณนั้นครับมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการจำหุ้นแต่ละตัวไปนะครับแล้วพื้นฐานดูด้วยไหมคะหรือว่าไม่ดูเลยดูกราฟอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเลยครับผมไม่ได้ดูพื้นฐานเลยครับครับผมดูนิสัยหุ้นดูกราฟเทคนิคเพียวดูวอลลุ่มดูแพทเทิร์นดูแท่งเทียนนะคะดูองค์ประกอบต่างๆแล้วก็ใช้วิธีการทำการบ้านเพื่อจดจำนะคะใครที่เหมาะกับสไตล์การเทรดแบบนี้บ้างหลายคนพยายามที่จะหานะคะสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะกว่าจะเจอนี่ก็ค่อนข้างยากนะคะนอกจากองค์ประกอบที่ว่าชอบอยู่หน้าจอชอบเล่นเกมแล้วนะมีอะไรอีกคะที่น่าจะเทรดแบบนี้ได้จริงๆต้องบอกไว้ก่อนผมว่าอาจจะต้องเป็นคนที่อาจจะชอบแบบจะพูดยังไงดีอาจจะเป็นคนที่ชอบเห็นกำไรแล้วกันเห็นกำไรแบบทุกวันชอบที่แบบชอบเดย์เทรดนะชอบแบบว่าซื้อขายอะไรเงี้ยชอบแล้วก็ต้องสต็อปลอสได้ด้วยนะครับบางคนซื้อแล้วไม่ยอมสต็อปลอสก็โหเสียหายหนักเลยเจ็บหนักอะไรเงี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นฟูลไทม์แล้วกันมีเวลาเฝ้าจอหน่อยมีเวลาทำงานบ้านหน่อยแล้วก็พยายามที่จะแบบทุ่มเทหน่อยนะครับเหมาะกับสายนี้นะเพราะว่าจริงๆผมมองว่าสายนี้อาจจะเป็นสายที่น่าจะยากที่สุดแล้วล่ะเท่าที่เจอมานะครับเท่าที่ทุกคนบอกมานะว่าเฮ้ยมันมีการตัดสินใจที่มันเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อเนี่ยแล้วก็ถ้ามันไม่ไปล่ะบางครั้งเราก็จะแบบเฮ้ยลุ้นเด้งหน่อยแล้วกันเจอจุดสต็อปลอสแล้วขอนิดนึงขอให้มันเด้งก่อนสุดท้ายไม่ยอมคัทแล้วมันก็กลายเป็นลึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่กล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะสต็อปลอสหน่อยนะครับค่ะประสบการณ์ที่เลวร้ายในตลาดหุ้นที่โค้ชเจมส์เคยเจอมามีไหมคะโอ้จริงๆอันนั้นผมแทบจะออกจากตลาดไปแล้วฮะหอแทบจะระเบิดเลยครับจริงๆมันฟังหน่อยนะคะได้ครับคืออย่างนี้ฮะมันจะมีช่วงใกล้ๆโควิดถ้าเราดูจากเซตนะครับเดี๋ยวเปิดกราฟเซตให้สักครู่นะฮะมันจะเป็นช่วงประมาณก่อนจะโควิดตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าโควิดมาหรือยังหรือว่ายังไม่มาเราไม่รู้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นช่วงประมาณเดือนประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงประมาณช่วงนี้ฮะตลาดมันเริ่มแบบปรับตัวลงซึมๆหุ้นเล็กตอนนั้นบอกเลย MAI นี่คือหัวปักเลยนะครับ MAI นี่คือแบบเดี๋ยวย้อนกราฟให้ดูนะคือแบบอยู่ข้างล่างมากๆคือมันเทรดไม่ได้เลยหุ้นเล็กที่ผมแบบเทรดประจำปกติเนี่ยมันเทรดไม่ได้เลยครับมันอยู่ข้างล่างมากๆผมก็เลยว่าเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งเล่นทีเซ็กแล้วเขาแบบว่าเป็นสายแบบถือหน่อยแล้วซึ่งมันผมเองอ่ะผมไม่ได้ถนัดแล้วผมไม่ได้มีความรู้เรื่องทีเฟกอะไรขนาดนั้นเลยคือเรารู้ว่าอาร์ทีเฟกเปิดยังไงซื้อขายยังไงแต่เราไม่ได้รู้ว่าเทคนิคการเทรดทีเฟกมันคืออะไรบ้างค่ะผมก็เลยเฮ้ยเอาว่ะเขาเทรดทีเฟกได้ทีบวกทีเป็นล้าน2ล้านเฮ้ยเราลองดูมันแต่มันต้องถือเลยนะอย่างเงี้ยผมจำได้เลยวันแรกที่ผมซื้อทีเฟกแล้วเป็นไมด์เซตที่ว่าเราจะถือหน่อยก็คือวันที่24เดือน1ก็คือวันนี้เลยครับปี24เดือน1ปี2020 20ผมซื้อวันนี้เลยผมจำได้แม่นเลยผมคุยกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยซื้อมาแล้วว่ะซื้อมาละเอาไงดีเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยพี่เขาเป็นรุ่นน้องพี่เนี่ยมันอยู่แนวรับพอดีเราจะเห็นเฮ้ยแนวรับพอดีนะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับเพราะว่าเราจะเห็นเพื่อนเราว่าบางทีเขาก็ถือแบบดอดาว10-20จุดเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะอีกวันนึงมาวันจันทร์วันที่27เดือนหนึ่งช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นมีลุงดอนเมืองที่เขาติดโควิดคนแรกของไทยผมจำได้แม่นเลยว่าเปิดเซตเปิดมาปุ๊บลบ20กว่าจุดทีเฟกลบประมาณ10กว่าจุดละในใจคิดว่ามันลงแนวรับพอดีนี่ไม่เป็นไรมันลงแนวรับพอดีเดี๋ยวมันน่าจะเด้งนะเพราะว่าครึ่งเช้าดูแล้วไม่น่ามีอะไรเลยมันก็ไม่ได้มีการเทไม่ได้มีการหลุดแนวลงมาผมก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ซื้อเพิ่มแล้วกันถัวตรงนี้หน่อยนิดนึงเพื่อที่แบบเอ้ยทุนเราจะได้ดึงลงมาเดี๋ยวมันดีดมีเชฟกลับขึ้นไปแล้วก็อาจจะกำไรเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคือโดยปกติผมจะเป็นคนที่คัดแล้วล่ะเพราะว่าด้วยmindsetผมด้วยการสไตล์การเทรดของผมเนาะผมก็แบบเอ้ยจะต้องออกเร็วแล้วล่ะเพราะว่าเราโดนแบบตอนนั้นโดนก็10กว่าจุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นพยายามที่จะรันใช่เป็นครั้งแรกเลยที่พยายามเล่นทีเฟกแล้วจะรันครั้งแรกเลยครับเหมือนรับน้องอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือลงมาปุ๊บอ่ะผมก็ถัวเพิ่มเข้าไปอ่ะสุดท้ายตอนช่วงบ่ายตลาดเริ่มไหลมันเริ่มไหลลงมาเนี่ยเริ่มปรับตัวไหลลงมาเนี่ยครับมันหลุดลงมาแล้วเนี่ยผมก็คุยกับน้องว่าเอ้ยเอายังไงดีไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นคือน้องเขาถือฝั่งเดียวกับเราถูกไหมก็คือลองเหมือนกันคือน้องผมมาเขาถือช็อตเขาถือช็อตเพราะว่าเขาช็อตมาแต่แรกแล้วเขาช็อตมาแต่สักพักหนึ่งแล้วแต่ผมมาถือลองสักพักหนึ่งผมก็เอ้ย
ใช่เหรออะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแอลเป็นเพื่อนพี่เองอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งพอมันลงมาสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มมีตรงเนี้ยผมจำได้เลยตรงนี้คือ TFX 999ตอนนั้นมันคือ4หลักเนาะก็คือพันกว่าตรงนี้ลงมาแบบเหลือแตะ999อ่ะ3หลักละก็คือ3หลักรุ่นน้องผมเขาก็ปิด TFX แล้วก็ L มากับผมก็ซื้อเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเลยซื้อเบิ้ลขึ้นมาตรงนี้ก็เลยทุนเฉลี่ยตอนนั้นก็ใกล้แล้วล่ะใกล้ใกล้ที่จะแบบคือถ้ามันเด้งขึ้นมาประมาณแถวสักประมาณ 1,550 ที่เดิมอ่ะผมหลุดเลยแล้วตัวเซตเองอ่ะเด้งขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วครับอีกนิดเดียวแต่ TFX เด้งน้อยมากถ้าเราไปจำตอนนั้นได้นะเดี๋ยวนะผมต้องเป็น TFX นั่นจะต้องเป็น IFCON เพราะมันเป็นเซต50นะคะใช่ใช่ครับ TFX มันเด้งน้อยกว่าตัวเซตมากนะครับอันเนี้ยมันเด้งมาแค่ครึ่งแท่งที่ลงแต่ตัวเซตอ่ะมันเด้งจะถึงแบบที่เดิมที่มันเปิดแก็บลงมาแล้วอ่ะผมก็เลยลุ้นว่าเฮ้ยนิดเดียวไม่เป็นไรใกล้ละตอนนั้นผมจำได้จากตอนแรกขาดทุนอยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทค่ะมันเริ่มมาเหลือหลักหมื่นแล้วเหลือประมาณ 50,000 ผมก็คิดว่าโอ้โหถือมาขนาดนี้แล้วอ่ะอ้าวถือมาขนาดนี้แล้วต้องกำไรแล้วว่ามันน่าจะ V shape อ่ะถ้าสมมติว่าพี่หมวยลองดูกราฟอ่ะมันแบบเฮ้ยมัน V shape อ่ะมันเด้งมาแบบปุ๊บๆๆขึ้นมาเลยอ่ะเราก็แบบคิดในใจอันนี้เป็น daily ใช่ไหมคะ daily chart อันนี้คือ day ครับเราคิดในใจว่าโหมันเด้งขึ้นมาขนาดนี้เด้งจาก 1,500 ขึ้นมาจะแบบ40จุดอ่ะขึ้นมาแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยผมว่าเออเฮ้ยมันต้องกำไรให้เราหน่อยแล้วล่ะสุดท้ายอ่ะมันเจอแท่งเนี้ยอ่ะสมมติเราเจอแค่แท่งเขียวเนี้ยมันสวยมากนะครับมันคือการแบบยิงขึ้นมาพักอุลุ่มแม่แล้วก็ยิงต่ออีกชุดนึงมันจะเบรกผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันหรือว่ามันจะเหมือนหุ้นเราที่เราแบบเป็นหน้าเทรดหรือว่าอะไรเงี้ยเออผมก็คิดในใจแต่สุดท้ายโอ้โหมันค่อยๆซึมลงผมก็เลยคัดนะครับสุดท้ายผมมาคัดได้แท่งนี้คัดก่อนรอบแรกนะแต่ว่าคัดยังไม่หมดเหรอคะคือคัดหมดรอบแรกอันนี้คือคัดหมดเลยนะฮะหลุดตรงนี้คือคัดหมดสุดท้ายเจอวันนี้เฮ้ยมันเขียวเข้าไป L อีกผมเข้า L อีกแล้วก็เจอเปิดแก็บลงวันนี้น่าจะซื้อกินเบเกอร์ครั้งแรกทำยังไงคะคัดไหมคะคัดครับคัดอีกแล้วก็เจอแท่งเขียวนี้ใช่ฮะเจอแท่งเขียวนี้ซื้ออีกคิดว่ามันน่าจะแบบไม่กลับตัวมันน่าจะแบบสุดแล้วอะก็คือมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันลงไปทำเข็มแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้เอาอีกเพราะเราคือเราตอนนั้นละต้องบอกตามตรงเทรดมาเนี่ยประสบการณ์นี่คือไม่มีแล้วอะเมาละค่ะไม่คือยอมแพ้ไม่เป็นแล้วอะต้องชนะแล้วอะคือแล้วแพทเทิร์นมันไม่เหมือนหุ้นด้วยนะที่เราเคยดูไว้คือต้องชนะแล้วอะคือหน้ามืดแล้วอะเราก็เอาอีกวันนึงเปิดแก็บลงเซอร์กิตอีกผมก็คัดอีกตอนนั้นเป็นความรู้สึกแล้วมีอารมณ์อยากเอาคืนนะคือใช่คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับคือแบบเราต้องเอาชนะมันให้ได้สุดท้ายนะเจอโซนเนี้ยที่มองว่าเฮ้ยครั้งอันนี้คือครั้งสุดท้ายเลยเจอที่มองว่าแบบมันแบบมันยืนกว่ารอบอื่นอ่ะมันยืนกว่ารอบอื่นๆแล้วอ่ะผมก็เลยแอลอีกรอบนึงเจอเปิดกดวันนี้อีกทีโหรอบเนี้ยแหละพอร์ตผมน่าจะแบบตอนนั้นถ้าตัวเลขนะประมาณ3ล้านเนาะลงมาเหลือประมาณ 300,000 นะคือกลับสู่จุดเริ่มต้นเลยอะเหมือนเราหอบเงินก้อนนี้มาจากเชียงใหม่ใช่ใช่ปั้นขึ้นมาลงไปเหลือ 300,000 เหมือนเดิมวันตอนนั้นนะตอนนั้นผมคุยกับภรรยาผมเพิ่งแต่งงานปี19เนาะปี20มาปีแต่งมาปีเดียวโดนละผมตอนแรกผมก็ซื้อรถด้วยแหละซึ่งซื้อรถผมก็คุยกับแฟนผมว่าเอารถไปขายมั้ยคือไม่มีเงินแล้วอะไม่มีเงินที่จะแบบทำอะไรต่อแล้วเราเหลือเงินก้อนสุดท้ายละทำยังไงดีคือตอนนั้นแฟนของผมว่าเออคือแล้วแต่ละกันว่าจะทำยังไงจะเอาไปขายก็ได้นะแต่ว่าพอคือภาพของเราอะมันอาจจะแบบมันไม่มันคงไม่ดีอะถ้าเราแบบยอมแพ้แล้วเอารถไปขายผมก็เลยมองว่าอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันเงินก้อนสุดท้าย300,000ในรอบเนี่ยผมก็ถ้าหมดก็คือผมจะเลิกเทรดละผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไหวละทางนี้กลายเป็นว่าผมกลับมาเทรด 300,000 ที่เทรดเหมือนเดิมนะครับแต่เทรดด้วยวิธีการสเกลเปอร์ยังไงคะก็คือตอนนั้นอะผมไม่ดูกราฟเลยบิดออฟเฟอร์เพียวดูบิดออฟเฟอร์ล้วนๆเลยตอนนั้นอาจจะโชคดีด้วยครับสตรีมมิ่งของหุ้นบิดออฟเฟอร์ค้างแต่สตรีมมิ่งแต่บิดออฟเฟอร์ของ eFin ไม่ค้างค่ะ
เซิร์ฟเวอร์ของตอนนั้นเซิร์ฟเวอร์ของสตรีมมิ่งอ่ะยังไม่ได้ให้กับ eFin นะครับตัวเลขใน Bitoffer ของ eFin น่ะตรงเนี้ยฮะมันยังวิ่งอยู่ปกติค่ะมันยังวิ่งอยู่ปกติผมเห็นปุ๊บเฮ้ยรู้เลยว่าเราอาจจะใช้ตรงเนี้ยแหละที่ทำให้เราสามารถกลับมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นนะคือสตรีมมิ่งทุกอย่างค้างหมดเลยครับตัวเลขอะไรไม่ขยับเลยผมเห็นตรงนี้มันวิ่งผมก็เลยบอกว่าแล้วตอนนั้นอะสเปรดมันห่างเนาะเราจะเห็นว่า9 0ตรงนี้เป็น974มันจะกลายเป็น980 990เป็นอย่างนี้ไปเลยคือมันห่างมากๆครับคือมันแบบไม่มีไอ้จุดข้างหลังนี่เลยอะแล้วไม่ใช่แบบว่า975 976 977เนี่ยไม่ใช่นะฮะมันแหว่งที่เป็นมันห่างกันใช่ผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยจังหวะที่มันลงมาเนี่ยตอนนั้นประมาณ600กว่า650มีบิตรับอยู่100กว่าคอนลงมาปุ๊บผมก็อาจจะแบบวางรอเลยพอมันเด้งไป9690อะไรเงี้ยมันเราได้40จุดแล้วนะค่ะผมก็แบบขายเลยอะไรเงี้ยผมเล่นอยู่งั้นน่ะคือวันนึงผมได้อยู่ประมาณ100กว่าจุดถ้าผมจำได้นะวันละ100วันละ100กว่าจุดเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงผมกลับจาก 300,000 มาล้าน7เลยจาก 300,000 มาล้าน7ก็คือใช้วิธีสคัลเปอร์คือเล่นจบภายในวันใช่ครับคือสลับทั้งเล่นทั้งขาขึ้นขาลงใช่ๆๆคือดูบิตคอยน์ล้วนๆเลยฮะก็คือประมาณนั้นดูบิตคอยน์ล้วนๆเลยก็คือเล่นแบบไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะเป็นเทรนหรือไม่เป็นเทรนอ่ะคือมีกำไรให้ปิดหมดอ่ะคือเอาไว้ก่อนตอนนั้นคือต้องเอาไว้ก่อนแล้วว่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นอาทิตย์เดียวก็คือกลับมาจาก 300,000 ขึ้นมาล้าน7เลยแล้วพออีกอาทิตย์นึงเซิร์ฟเวอร์ของสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ของ eFin เขาเอามาให้สตรีมมิ่งเหมือนเดิมละทุกอย่างก็กลับมาสู่ปกติไม่มีความแบ่งไม่มีอะไรละก็คือช่วงนี้คือหายไปละก็จะเป็นช่วงนี้แทนนะครับหลังจากนั้นผมช่วงนี้ได้เล่นไหมคะช่วงขาขึ้นรอบเล่นครับเล่นครับแต่เล่นทีเฟกเหมือนเดิมไม่ได้เล่นหุ้นนะไม่ได้กลับไปเล่นหุ้นนะครับเล่นทีเฟกเหมือนเดิมแต่การสเกลยากขึ้นต้องใช้คำว่าการสเกลยากขึ้นตอนนั้นผมเปลี่ยนตัวเองเป็นสวิงเทรดแทนค่ะไม่ได้รันเทรดละผมไม่รันละผมสวิงเทรดโดยใช้ลายชาร์ตแทนนะครับลายชาร์ตก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะครับลายชาร์ตก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราพูดกันง่ายๆเลยลายชาร์ตคือมันจะเกิดจากราคาที่ปิดวันแบบนี้คือราคาคือปิดอยู่1099อันนี้เป็นเซตนะครับอันนี้คือ10887แต่ว่าในวันอาจจะมีเหวี่ยงอะไรไม่รู้มากกว่านี้แต่อันนี้คือราคาปิดสิ่งที่ผมใช้ก็คือว่าดูใน2ชั่วโมง2ทางเฟรม2ชั่วโมงนะใช้ลายชาร์ตในทีเฟกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่แท่งเนี่ยเบรกไอราคาปิดเมื่อวานอย่างสมมุติว่าเบรกปุ๊บผมจะแอลเลยระวังสต็อปหลุดโลอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นเป็นสวิงแทนแล้วช่วงนั้นอ่ะคือมันอาจจะโชคดีแหละครับเพราะว่ามันเหวี่ยงแรงคือมันเป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างที่จะแบบมีโวลาไทล์แล้วก็มีแบบไดเรคชั่นที่มันค่อนข้างกว้างมันก็เลยแบบกลับมาเร็วสุดท้ายพอกลับมาได้จะเปลี่ยนเป็นพอกลับมาได้ปุ๊บมันจะมีช่วงที่ตัวทีเฟกอ่ะครับมันเริ่มไซด์เวย์ละมันเริ่มแบบไซด์เวย์ตรงเนี้ยผมก็กลับมาเล่นหุ้นปกติเลยครับแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ยังเล่นทีเฟกอยู่ไหมคะไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วนะคะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ผมก็คิดว่าถ้าตอนนั้นอะผมมีประสบการณ์ทีเฟกมาหน่อยนะผมคงกลับหน้าเล่นอะผมไปแบบไปไบแอดฝั่งเอลเกินไปอะไรเงี้ยด้วยความที่เราแบบเอิ่มใหม่มากๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเชื่อคนอื่นด้วยค่ะมันก็เลยทำแล้วน้องคนนั้นนี่ตอนนี้ยังคบกันอยู่ใช่ไหมคะยังคบอยู่ฮะยังคบค่ะเพราะว่าน้องเขาก็มีคำแนะนำที่ดีเนาะใช่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 เพราะว่าการเทรดนี่ต้องเป็นของใครของมันนะคะใช่ใช่คือตอนนั้นผมเองก็ไม่เป็นจริงๆผมก็ประมาณนั้นฮะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆคือเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เรากลับมาได้คือจริงๆมันมีอยู่อย่างนึงแหละก็คืออาจจะแบบแบ็กอัพที่บ้านข้างหลังบ้านแล้วกันเขาอาจจะให้กำลังใจมาว่าต้องลองสู้ดูไหมแบบมันทุกคนอ่ะมันก็มีล้มนะมันก็มีอะไรเงี้ยเราก็พยายามลองทำอีกทีนึงแล้วผมเองอาจจะเป็นคนที่จริงๆก็อาจจะโชคดีแต่ที่อาจจะโชคดีบ่อยที่ผมอาจจะตัดสินใจลุกมาอีกครั้งนึงอ่ะถ้าตอนนั้นผมนอนเป็นผักแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วว่าอะไรเงี้ยก็คงไม่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเกมวันนี้แล้วนะคะใช่ใช่ใช่ครับก็คงไม่มีเหมือนทุกวันนี้แล้ววิธีการจัดการmindsetของเราละคะเพราะว่าตอนนั้นเราน่าจะดาวมากๆจัดดาวมากๆเนี่ยแล้วก็สามารถพลิกเกมได้คือตอนนั้นผมก็เป็นโค้ชเนาะ
ผมก็เป็นโค้ชแหละแล้วด้วยความที่บางครั้งเราก็แบบอ่ะเราก็เองก็ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าให้คนอื่นมองเราว่าเฮ้ยเราทำไมแบบไม่เอาไหนเลยเราทำไมโอ้โหขนาดเป็นโค้ชนะยังขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะไปสอนใครได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบอย่างน้อยเราก็ต้องแบบพยายามเก็บความรู้สึกของเราไว้ก่อนอะแล้วก็ทำกลับมาให้ได้ก่อนถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าวันนั้นกลับมาไม่ได้วันนี้ก็คงไม่มีเรื่องเล่าแต่ว่าแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าต้องทำให้ได้ก็คือว่าผมไม่มีอาชีพอื่นละผมไม่มีอะไรที่แบบไม่เคยทำผมไม่เคยทำงานประจำเลยไม่เคยแบบทำอะไรแบบที่มันสักเซสเลยอะในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเคยทำอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงผมก็น่าจะต้องกลับมาได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนผมมีเงิน 300,000 ผมยังมาขนาดนี้ได้ตอนนี้ผมกลับมาเหลือ 300,000 ผมมีความรู้มีประสบการณ์ทำไมผมจะกลับมาไม่ได้อะไรผมก็คุยกับตัวเองไว้แค่นั้นเองค่ะแล้วสำหรับแผนในอนาคตนี้นะคะวางแผนให้กับอาชีพนี้ยังไงต่อไปคะคือตอนนี้ผมอาจจะปรับตัวเองแล้วกันอาจจะไม่ได้สเกลแบบจ๋าขนาดนั้นอาจจะมีการแบบอาจจะไปสวิงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังมีแบบมีเบบี้มีตัวเล็กอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามที่จะปรับตัวว่าเอ้ยเราอาจจะมีเวลาน้อยลงนะเราอาจจะแบบไม่ได้แบบเฝ้าจอตลอดละอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องปรับสไตล์การเทรดแล้วก็อาจจะเป็นการสวิงเทรดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับกำลังวางแผนกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองครับผมค่ะสุดท้ายอยากจะฝากนะคะน้องๆที่จะเดินตามรอยถนนเส้นนี้ยังไงบ้างเพราะว่าผู้ชนะเนี่ยมีน้อยเหลือเกินนะคะครับก็จริงๆคำแนะนำอันดับแรกเลยคือหาตัวเองให้เจอก่อนผมว่าการหาตัวเองให้เจอเร็วที่สุดเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดละอย่างเช่นอ่ะเอาง่ายๆเลยนะสมมติวันนี้เราเทรดอยู่กำไร 1,000-2,000 เราเห็นคนนึงโพสต์ Facebook โอ้กำไรล้านนึงเราก็อยากได้เราก็อยากทำได้เหมือนกันแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาอาจจะเจออะไรมาบ้างเขาอาจจะแบบโหบาดแผลเต็มหลังขนาดไหนกว่าจะทำได้ขนาดนั้นหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้ยคนนี้ซื้อหุ้นตัวนี้เยอะจังเลยขึ้นมาขนาดนี้โอ้ยถ้าเป็นเรานะตรงนั้นเราถ้าเราซื้อเราก็ถือได้ในความคิดเนาะแต่เอาจริงๆเวลาเราอยู่หน้าเกมเวลาเราอยู่หน้างานตรงนั้นอะเราจะกล้าซื้อเหมือนเขาหรือเปล่าเราจะกล้าซื้อเยอะเหมือนเขาหรือเปล่าเอาง่ายๆถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมาแบบเก่งหนังเกมได้อะเราพยายามหาตัวเองให้เจอแล้วก็อยู่ในเกมของเราอย่าไปสนใจคนอื่นเยอะครับแข่งกับตัวเองก่อนว่าถ้าเราชนะใจตัวเองได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเทคกี่ช่องวันนี้เราจะคัทลอสวันนี้เราจะทำกำไรเท่าไหร่ถ้าเราชนะใจตัวเองได้สุดท้ายผมว่ามันก็เติบโตค่ะและสุดท้ายพอร์ตก็จะโตตามด้วยแล้วก็อยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจนะคะวันนี้ได้ไอเดียนะคะจากโค้ชเจมมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเฝ้าติดตามความสำเร็จของโค้ชเจมต่อไปนะคะและในโอกาสหน้าถ้าเราจะเรียนเชิญมาอีกนะคะเมื่อโค้ชเจมประสบความสำเร็จมากกว่านี้วันนี้ทางทีเด็ดด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนสามารถติดตามเชนเอนเวลของเราจะคัดสรรนักลงทุนต้นแบบนะคะมาปูแนวทางนะคะเพื่อเดินไปสู่ถนนแห่งความสำเร็จได้ติดตามได้ที่เชนเอนเวลค่ะสำหรับวันนี้ธนวรรณ ปนโชติและทีมงานสวัสดีค่ะ